อยู่บ้านอยู่บ้านเปิดน้ำประปาที่ไหนเดินลงไปที่ขอนแก่นค่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเหลืองขุ่นมีตะกอนและมีกลิ่นด้วยนะคะโอ้ยดูครับดูจะอาบได้ไงครับพี่จะอาบได้ไงครับจะใช้โคโค่ได้ไงครับผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้บอกบ้านอยู่ที่บ่อตะครองตำบลนนขามอำเภอพลขอนแก่นนะคะนี่คือประปาหมู่บ้านค่ะจังหวัดขอนแก่นครับเขาบอกว่าจะไปขอประปาภูมิภาคต้องมีค่าใช้จ่าย 7-8 หมื่นไม่ไหวค่ะประปาหมู่บ้านทำได้แบบนี้เหรอคือถ้าประปาหมู่บ้านทำแบบนี้เนี่ยเราทำเองดีกว่าไหมโอ้โหน่ากลัวนะแล้วดูสุขภาพมันเหมาะกันแล้วเกินเนี่ยน้องไรเห็นไหมดูครับดู